ทีค่ะเปรียบเทียบตัวเองกับน้องของเด็กเพราะว่ามันพูดมากเหมือนเปรียบเสมือนกับตัวว่าเป็นตัวตลกก็เพราะว่าคิดว่าหนูอยู่กับคนอื่นแล้วก็สามารถทำให้คนนั้นเขามีเสียงเพราะแล้วมีความสุขด้วยค่ะ